บทบาทความเป็นผู้หญิงก็ควรจะเป็นแม่บ้านหาเงินกรีดยางได้วันละ100 บาทไหนลูกจะไปโรงเรียนไหนจะซื้อกับข้าวกินไหนจะต้องให้สามีอีกต้องมาต้มน้ำกระท่อมก็ไม่ให้สามีออกไปก่อเหตุรุนแรงข้างนอกพี่ว่ามันไม่แฟร์จริงๆพี่กลัวตลอดเวลาก็โดนข่มขู่ว่าถ้าอยากมีชีวิตอยู่ไม่ต้องเล่นการเมืองนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราลุกขึ้นมาใช้ความกลัวนั้นเป็นโอกาสมากกว่าพี่รู้ว่าชีวิตมันสั้นสวัสดีค่ะชื่อปาติมอป้อยตะดาโอค่ะเป็นนายกสมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพที่ทำงานอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็เสียมเพอของสงขลาค่ะก่อนหน้านั้นพี่ก็เป็นครูพี่ชายคนโตของพี่ถูกยิงหน้าบ้านถัดมา2ปีก็คนที่2ก็ถูกยิงอีกแล้วก็ถัดมาอีก2ปีคนที่3ก็ถูกยิงถัดมาอีก2ปีก็คนที่4ถูกยิงซึ่งบ้านพี่เนี่ยมีหลานกำพร้าถึง13คนและแม่กลายเป็นโรคซึมเศร้าล้มหน้าบ้านแล้วก็กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงพ่อก็เป็นคนที่จะต้องดูแลความปลอดภัยให้กับหลานให้กับแม่อะไรเงี้ยพี่เห็นน้ำตาของแม่พี่เห็นน้ำตาของพี่สะใภ้พี่เห็นน้ำตาของหลานๆเวลาจะแสดงความเสียใจเนี่ยเข้าไปในห้องน้ำแล้วก็ดึงผมตัวเองแล้วก็กรีดพี่รู้สึกเจ็บปวดพี่เลยตัดสินใจลาออกจากการเป็นครูเลยลุกขึ้นมารวบรวมแม่ๆลูกสาวภรรยาของคนที่สูญเสียเนี่ยถ้าเรารอคนอื่นมาช่วยเนี่ยเราก็ไม่หลุดพ้นสักทีเราต้องช่วยตัวเองให้คำปรึกษาผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความรุนแรงทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นความแรงจากเหตุการณ์ความแรงในครอบครัวหรือแม้กระทั่งความแรงจากความเชื่อวัฒนธรรมต่างๆเราทำในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพผู้หญิงเมื่อไหร่ก็ตามที่มีศักยภาพเนี่ยมันจะทำให้ผู้หญิงมีอำนาจในการต่อรองมากขึ้นเราไม่อยากสร้างเหยื่อคนต่อไปซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกคงไม่มีใครที่เข้าใจผู้หญิงได้เท่ากับตัวผู้หญิงเองในการที่จะลุกขึ้นมาแก้ปัญหามันนอกจากความเชื่อเรื่องชายเป็นใหญ่ที่ถูกปลูกฝังมาก็ยังมีในเรื่องของความเชื่อทางวัฒนธรรมที่ทำให้ผู้หญิงเนี่ยถูกกดทับมากกว่าผู้หญิงภาคอื่นๆมันไม่เป็นธรรมมันไม่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมทางสังคมเพราะเขามองว่าหน้าที่ของความเป็นผู้นำคือหน้าที่ของผู้ชายในจริงๆแล้วในหลักการศาสนาเนี่ยเขาพูดถึงในเรื่องของการทำหน้าที่ของความเป็นผู้นำในหลักการศาสนาคือการนำละหมาดอะไรเงี้ยไม่ได้แต่มันถูกเอาความเชื่อเหล่านี้เนี่ยมาปลูกฝังว่าผู้หญิงถึงแม้ว่าไม่ใช่ผู้นำศาสนาแต่ผู้นำในมิติอื่นๆก็ไม่สามารถทำได้และใครก็ตามที่เรียกผู้หญิงขึ้นมาเป็นผู้นำเนี่ยเท่ากับว่าตกนรกบาปทั้งชุมชนอะไรเงี้ยอัลกุรอานไม่ได้เขียนค่ะผู้นำพูดอะไรแล้วคนจะเชื่อตามและเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้นำตัดสินว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ผิดคนก็ไม่ได้สืบค้นหาข้อเท็จจริงว่ามันผิดจริงๆหรือเปล่าแต่คนก็เชื่อไปแล้วตัดสินไปแล้วว่ามันผิดผู้นำก็คือผู้ชายการที่จะทำให้ผู้หญิงเนี่ยลุกขึ้นมาเป็นผู้นำเนี่ยมันก็เสียพื้นที่ทางการเมืองในการบริหารหรือการปกครองเราแค่อยากลุกขึ้นมามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาบ้านเราเราไม่ได้อยากไปนำใครเพียงแต่ว่าเรามองเห็นว่าบ้านเรามีปัญหาและผู้ชายเองก็ไม่ได้เข้าใจมุมมองหรือมิติของความเป็นผู้หญิงหรือผลกระทบที่ผู้หญิงประสบอยู่ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันคงไม่ใช่แค่ผู้ชายอย่างเดียวแต่มันยังได้รับผลกระทบถึงผู้หญิงในฐานะของความเป็นแม่ของความเป็นคนที่ต้องแบกรับปัญหาในการที่จะต้องดูแลลูกหลังจากที่สูญเสียคนในครอบครัวไปเราก็ต้องเผชิญข้อจำกัดเงื่อนไขอุปสรรคหรือแม้กระทั่งความเสี่ยงในการที่จะขึ้นเวทีไปบอกว่าเราต้องการลงเล่นการเมืองเพราะอะไรเรามีอุดมการณ์อะไรเราอยากสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างไรสังคมมันไม่ได้เข้าใจเหมือนที่เราอยากเข้าไปทำงานการลงหาเสียงเนี่ยถ้าออกเช้าเกินไปก็เสี่ยงกลับบ้านเย็นเกินไปก็เสี่ยงก็โดนข่มขู่ว่าถ้าอยากมีชีวิตอยู่ไม่ต้องเล่นการเมืองนะอะไรอย่างเงี้ยมีคนเอารูปพี่เนี่ยไปตัดต่อเป็นภาพเปลือยแล้วก็โพสต์ผ่านโซเชียลอะไรเงี้ยลายกลุ่มที่มีแต่แบบผู้นำชุมชนมันเป็นการลิสเครดิตมันไม่ได้ทำให้แค่ตัวพี่เสียหายแต่อย่าลืมว่าพี่มีลูกลูกพี่ก็ได้รับผลกระทบด้วยพี่มีครอบครัวญาติพี่น้องพี่ต้นตระกูลของพี่หรือแม้กระทั่งบางพื้นที่ที่มันจำกัดแค่พื้นที่ของผู้ชายมัสยิดต่างๆคนต้องไปละหมาดที่มัสยิดวันละ5เวลาหรือแม้กระทั่งวันศุกร์ที่คนทั้งหมู่บ้านรวมตัวกันที่มัสยิดแต่พื้นที่เหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้าไป
หาเสียงขนาดที่มันไม่สามารถที่จะจุจำนวนทั้งชายทั้งหญิงเนี่ยพื้นที่มันเป็นพื้นที่ของผู้ชายเขาก็จะมีการกั้นฝั่งผู้ชายฝั่งผู้หญิงโดยเฉพาะวันศุกร์เนี่ยผู้ชายเขาบังคับกำหนดว่าผู้ชายเนี่ยต้องไปละหมาดที่มัสยิดแต่ผู้หญิงเนี่ยไม่ต้องไปที่มัสยิดก็ได้ทำที่บ้านก็ได้หรือแม้กระทั่งร้านน้ำชาในหมู่บ้านในจุดที่ที่คนในหมู่บ้านรวมตัวกันพูดคุยปัญหาสังคมกันก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้าไปนั่งมันกลายเป็นช่องโอกาสให้กลุ่มผู้ชายต่างๆพรรคต่างๆเนี่ยก็ใช้โอกาสเหล่านั้นในการหาเสียงผู้หญิงอยู่แคร่จากที่ทำภารกิจในบ้านเสร็จแล้วผู้หญิงก็จะไปนั่งในแคร่บ้านใดบ้านหนึ่งในหมู่บ้านจะเป็นจุดรวมตัวกันผู้หญิงเองก็ไม่ได้เลือกผู้หญิงด้วยกันไงคะแต่ในทางกับการกั้นตัดสินใจจริงๆผู้หญิงก็ยังคงต้องอาศัยความเป็นผู้ชายในการตัดสินใจให้ผู้หญิงจะมีส่วนร่วมในเชิงปริมาณแต่ในเชิงการตัดสินใจจริงๆกลับไม่มีผู้หญิงการเลือกผู้ชายต้องเป็นคนกำหนดเบอร์นี้นะพรรคนี้นะเป็นมติของการตัดสินใจของคนในครอบครัวถ้าพ่อเลือกใครหรือสามีเลือกใครก็จะเลือกตามข้อจำกัดเหล่านี้มันไม่เอื้อให้กับผู้หญิงในการที่จะลงไปเล่นการเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเศรษฐกิจเนี่ยค่าของที่มันแพงขึ้นทุกอย่างมันแพงขึ้นคนมันเกิดความเครียดมันไปประกอบอาชีพไม่ได้เพราะมันมีผลกระทบจากปัญหาความมั่นคงมันไม่ปลอดภัยก็ทำให้คนหันไปพึ่งพายาเสพติดเยอะมากสามีติดยากลับมาทุบตีทำร้ายภรรยาบางครอบครัวก็มีภรรยาหลายคนแต่จริงๆแล้วผู้หญิงเป็นคนหาเงินมาเลี้ยงดูผู้ชายสถานะที่ผู้ชายไม่สามารถออกไปหารายได้ได้มากกว่าผู้หญิงก็เลยทำให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยผู้หญิงต้องเป็นคนแบกรับทั้งหมดเลยหาเงินกรีดยางได้วันละ100บาทไหนลูกจะไปโรงเรียนไหนจะซื้อกับข้าวกินไหนจะต้องให้สามีอีกต้องมาต้มน้ำกระท่อมกินในบ้านเพื่อไม่ให้สามีออกไปก่อเหตุรุนแรงข้างนอกผู้หญิงไม่สามารถขอหย่าสามีได้ชายบอกฉันไม่เอาเธอแล้วนะฉันหย่ากับเธอก็จบความเป็นสามีภรรยาแต่ผู้หญิงบอกไม่เอาฉันไม่เอาเธอแล้วนะ10ปีถ้าผู้ชายไม่หย่าให้ก็ยังคงเป็นสามีภรรยาอยู่แล้วที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 100% เป็นผู้ชายที่เป็นคนตัดสินว่าสมควรหย่าหรือไม่สมควรหย่าถ้าเรายังอ่อนแอเราก็คงต้องอ่อนแอต่อไปแต่ถ้าเราจะเข้มแข็งเราก็ต้องเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับบริบทสังคมเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้หญิงลุกขึ้นมาในการที่จะกำหนดชะตาชีวิตตัวเองเนี่ยผู้หญิงก็ต้องลุกขึ้นมาทำมันให้ประสบความสำเร็จความเป็นผู้หญิงเนี่ยเราทลายกำแพงของความเป็นศาสนาเราทลายกำแพงของความเป็นพวกเขาพวกเราแต่เราใช้คำว่าความเป็นเราในฐานะของความเป็นผู้หญิงในการที่ลุกขึ้นไปทำงานพี่รู้ว่าชีวิตมันสั้นแต่เมื่อไหร่ที่เรามีโอกาสก็จงทำมันถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่สำเร็จในวันนี้นะแต่อย่างน้อยที่สุดถ้าพรุ่งนี้เนี่ยพี่อาจจะไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้แต่พี่ก็รู้สึกว่าพี่ก็ได้ทำหน้าที่ของมันแล้วพี่ได้ทำหน้าที่ของความเป็นแม่เต็มที่แล้วพี่จะไม่เสียใจอะไรเลย